เคยดูกิดแมนอยู่บ้างใช่ไหมอ๋อกิดแมนดูครับเคยค่ายอะไรนะซึบุอ่ะใช่ถามว่าในมุมมองของในความทรงจำหรือว่าอะไรเนี่ยกิดแมนผมดูแค่เวอร์ชั่นคนแสดงครับผมก็ดูหลายเวอร์ชั่นนะแต่ถามว่าถ้าให้พูดถึงว่าเวอร์ชั่นที่ชอบก็ยังเป็นคนแสดงอยู่ดีอ่ะมันเหมือนว่าเป็นอะไรนะอมตะไปแล้วใช่ใช่ใช่แล้วอะไรนะชอบสนิทกันที่ว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่ต่างจากไอคนแสดงและแอนิเมชันเนาะอ่ะเอาแค่พาร์ทหุ่นเครื่องบินหรืออะไรพวกนี้ก่อนเลยของภาคทีวีซีรีส์อ่ะไออิเปกับยูกะเป็นคนช่วยสร้างถูกไหมล่ะก็จะมีอิเปเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่พอมาไอเป็นเวอร์ชันแอนิเมะมันกลับกลายเป็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นอะไรนะให้พูดว่าไงเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วแล้วมันก็กลายร่างเป็นทั้งเครื่องบินเป็นทั้งรถเป็นอะไรได้อะโอ้โหใช่คือไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่า first person แรกที่ได้เห็นอะไรนะไอ้กริดแมนฉบับทีวีซีรีส์แล้วก็กริดแมนฉบับอนิเมะถ้าเป็นผมนะผมจะพูดอันนี้ก่อนดีกว่าเอาแบบผมพูดส่วนมากผมจะชอบฉบับซีรีส์ทีวีซีรีส์มากกว่าแต่ผมขอพูดของอนิเมะก่อนดีกว่าเพราะว่าผมข้อมูลน้อยอย่างแรกที่ผมเห็นและมองนะดีไซน์ก็สวยครับใช่เพราะว่าด้วยความที่มันดีไซน์ของกิดแมนเนาะมันไม่ใช่แบบเป็นแบบว่าตัวละครใหม่ไปเลยอ่ะมันเป็นกิดแมนในรูปลักษณ์เดิมที่ใส่เกราะมันใช่ครับประมาณว่าเปลี่ยนตามยุคสมัยเนี้ยก็ไอภาคไอแอนิเมชันเพราะว่าตอนที่เราเปิดมาตอนแรกนะตอนที่ผมได้ดูครั้งแรกเลย EP แรกคิดว่าเฮ้ยทำไมกิดแมนมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วกลับมารู้ทีหลังว่ากิดแมนไอ้ที่เราเห็นในอนิเมะมันก็คือกิดแมนในรูปลักษณ์เดิมจากทีวีซีรีส์ที่มาเป็น 2D แต่มันใส่กรอบเหมือนพวกเกราะไซเบอร์อาร์มอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละครับแต่ถามว่าเท่ไหมด้วยไม่สำหรับผมมันก็มีความเท่ที่ไม่เท่นะเข้าใจใช่ไหมมีความเท่ที่ไม่เท่อ๋อไม่ความเท่ที่ไม่เท่ใช่มันอยู่ความว่าก้ำกึ่งกลางๆมองได้ไม่แย่และไม่ดีก็ตรงที่ว่าคือเราเห็นการที่ว่ากิดแมนใส่สูทเอ็กเตอร์มันมีความอ้วมท้วนแบบคนปกติถูกไหมล่ะอืมใช่ครับเวอร์ชันนี้มันดูแห้งไปหน่อยใช่ไหมใช่มันดูแบบสูงๆขึ้นมาประมาณเนี้ย เออพี่ถึงว่าไงผมว่าไอเฟิร์สเพอร์ชันที่เห็นของเวอร์ชันแอนิเมะก็ประมาณนี้แหละพี่ผมก็ไม่ได้รู้เนื้อเรื่องไม่ได้อะไรถ้าถามว่ามองผ่านๆถามว่าดีไซน์อาจจะดีแต่อย่างที่พี่พูดว่าอยู่ในความเกือบจะเท่มันเป็นเส้นบางๆคำว่าเกือบจะเท่เกือบเท่แล้วในส่วนตัวผมก็ชอบฉบับคนแสดงสุดแล้วพี่มากกว่าเลยขอพูดเทของที่รู้ข้อมูลน้อยก่อนเพราะว่าค่อยไปจัดเต็มในเรื่องที่อยากพูดมากก็คือในทีวีซีรีส์ครับก็อย่างว่าแหละคือคลิปเนี้ยไอ้อะไรนะไอ้อุลตร้าไอ้อุลตร้าบ่นท้อของผมอะที่พูดใน EP นี้ของกิดแมนก็อย่างว่าแหละคืออยากจะลองมาทำแบบพูดคุยถึงมุมมองหรืออะไรเนี้ยก่อนที่จะไปทำตัวเต็มอย่างอะไรนะอะไรโทคุฮีโร่สตอรี่โอเคครับพี่แล้วมีอย่างหนึ่งพี่จำกิดแมนเวอร์ชันอเมริกาได้ปะสมุไรไซเบอร์สควอชพี่ลองดูนะมันมีกิดแมนเวอร์ชันหนึ่งอะพี่ผมไม่เข้าใจว่าเวอร์ชันไหนนะที่มันเป็นเอสกี่ตัวนะพี่อ๋อก็เอส3-4ตัวนี่แหละก็คือเวอร์ชันอนิเมะใช่พี่ผมมีความรู้สึกนะไอเอสทั้งหมดที่มี4ตัวเนี่ยไม่รู้พี่คิดเหมือนผมไหมนะมันคือตัวหนังสือตัวต้นของ
ไอ้กิดแมนเวอร์ชันอเมริกาพี่ที่เป็นซามูไรไซเบอร์สคอร์นะพี่มันจะเอสตรงกันเป๊ะเลยอ่ะเออใช่มันจะมีตัวเอสเท่ากันเป๊ะเออจริงว่ะผมว่ามันเชื่อมกันไหมอ่ะมันเอสเท่ากันเลยนะพี่มันอาจจะเป็นการเรฟเฟอเรนซ์ก็ได้มั้งซึ่งเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าทำไมผู้สร้างในแบบอนิเมะถึงต้องใส่เป็น SSS ขึ้นมาใช่ๆอันนี้ไม่รู้นะผมแค่คิดในมุมมองผมว่าเอ้ยทำไมมันต้องมีคำว่า SSS ไม่รู้ S เท่าไหร่นะ3หรือ4นี่แหละพี่ประมาณ3 4ป่ะ4หรือ3เดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตรูปภาพเอาใช่ ใช่พี่แล้วก็ชื่อของซามูไรสคอร์นะพี่มันจะมันน่าจะมีมากกว่าคำว่าอ๋อซุปเปอร์หรือไงวะซุปเปอร์ฮิวแมนซามูไรสคอร์ปะถ้าเป็น4ตัวมีโอกาสซุปเปอร์ใช่พี่ซูเปอร์ฮิวแมนซามูไรสคอร์ดเอ๊ะมันก็มีแค่3นี่หว่ามันต้องมีสักอย่างนะพี่ที่ต้องลองอินเสิร์ตรูปดูว่าตรงไหมนะอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีที่ผมคิดว่าเออมันทำไมเหมือนใช่อ่ะเหมือนใช่นั่นแหละครับ F4 ประมาณนั้น F4 ตัว F4 ตัวแล้วถ้าซามูไรสคอร์ดนะครับอะไรอ่ะซูเปอร์ฮิวแมนซูเปอร์ฮิวแมนซามูไรสคอร์ดอะไรสักอย่างนะซูเปอร์เอเจนต์หรือเปล่าอะไรซูเปอร์เอเจนต์อะไรนะซามูไรไซเบอร์สคอร์ดเออมีคำว่าไซเบอร์เออใช่มันมีคำว่าไซเบอร์เออใช่มันเลยกลายเป็น4ตัวเป๊ะไหมพี่เป๊ะปะเพราะว่าไอฉากที่ว่าไอยูตาในภาคอนิเมะเจอกับคิดแมนนะมันมีคำพูดนึงว่าอะไรนะมันบอกว่ามันเป็นอะไรไซเบอร์เอเจนต์คิดแมนใช่ละโอ้ถ้าไม่ได้พูดถูกพี่ที่ผมชื่อ SSS 4ตัวนี่เราคงแบบปล่อยผ่านไปเลยอ่ะเออแต่ก็ยังว่าแหละมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทฤษฎีสมมุติอ่ะเนาะแล้วมันตรงปะเออมันก็ตรงนะซูเปอร์ฮิวแมนซามูไรไซเบอร์สคอร์ดเอออันนี้ตรงเลยอันนี้พ้องจองใช่พี่ซามูไรเอ้ยไม่ใช่ซูเปอร์ฮิวแมนS 1ตัวแล้วก็ซามูไร2แล้วก็ไซเบอร์3แล้วก็สคอร์ดอีกเป็น4พี่กลายเป็น SSSS กิดแมนใช่เลยอันนี้ไม่รู้ความข้อเท็จจริงหรือยังไงนะพี่อันนี้เป็นมุมมองที่ว่ามันน่าจะเชื่อมกันหรือเปล่าไม่รู้หรือมโนไปเองก็อีกเรื่องได้หัวคอแล้วอะไรนะมโนกิดแมนแล้วทีนี้มาถึงเรื่องทีวีซีรีส์กันบ้างดีกว่าพี่ทีวีซีรีส์เหรอใจพูดต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหนดีอะเอางี้ดีกว่าพี่ครั้งแรกที่เห็นมันดีกว่าที่เห็นกิดแมนอะครั้งแรกนี่แบบเจอเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้อะพี่รู้แค่อย่างเดียวแผ่นซีดีที่เขามีหัวเป็นอุลตร้าแมนเอทไม่ก็อุลตร้าแมนเอ้อุลตร้าเซเว่นอะฝากไปตัดให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวจะได้เอาอินเสิร์ตขึ้นตัวคิดแมนผมเป็นตัวแมนเอ็นเซเว่นเหรอเออคิดได้ยังไงวะน่ะแผ่นซีดีตามตลาดนัดอ่ะคือเข้าใจใช่ไหมว่าแบบผมก็ไม่ตอนเด็กอ่ะเราไม่รู้อะไรหรอกซึ่งอย่างที่เรารู้อ่ะคือเห็นแผ่นซีดีที่แบบเป็นการ์ตูนเราก็ต้องซื้อมาอะไรประมาณนี้เนาะผมเห็นอย่างนึงเลยก็คือบางทีหัวเป็นเอทตัวเป็นกิดแมนบางแผ่นนะบางแผ่นหัวเป็นกิดแมนตัวเป็นเอทโอ้โหแย่นะพี่ก็อย่างว่านะครับยุคนั้นเหมือนว่าเขาก็อยากจะขายกิดแมนแต่ว่าด้วยกระแสอุลตร้าแมนนะครับก็อยากให้เอาอุลตร้าแมนไปด้วยเอาไปเลยอ่ะทั้งสองเรื่องเลย แต่ถ้าสมมติว่ากิดแมนเนี่ยมีโอกาสมาโผล่ในอุลตร้ากาแล็กซี่ได้นี่คงจะเป็นอะไรที่บันเทิงน่าดูนะอุ้ยผมว่าถ้ามาได้ก็เจ๋งนะพี่แบบเพราะว่ากิดแมนเพราะว่าตอนอวสานของกิดแมนเหมือนเขาจะบินขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมพี่ตอนอวสานก็เป็นอุโมงค์ไอ้นี่แหละอุโมงค์ไซเออะไรนะไซเบอร์เวิลด์ปกตินี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ว่าสามารถมาเป็นเหตุผลรองรับที่กิดแมนจะออกมาโลกความเป็นจริงได้ใช่ไหมอย่าลืมนะว่าในฉบับอนิเมะของกิดแมนอ่ะมันจะว่าใช่โลกความเป็นจริงไหมมันก็ไม่ใช่เลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าอาคาเนะเป็นตัวเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอ้แว่นจากทีวีซีรีส์ใช่ไหมล่ะคล้ายคลึงกันคือสร้างสัตว์ประหลาดมาก่อกวนกิดแมนอ่ะเป็นทาเคชิใช่มันชื่อทาเคชิ
ซึ่งมันเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็คือทีวีซีรีส์มันคือคนจริงๆในโลกความเป็นจริงใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่อนิเมะมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนตัวละครโลกไซเบอร์ไปเลยอ่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าจะมาใน Galaxy Fight ทำได้ไหมมันก็ทำได้พี่ก็ดูอย่างมิลเลอร์แมนแล้วก็จ่าอะไรนะแจนไฟอะอะไรนะใช่แจนไฟกับแจนไนป่ะพี่ที่เป็นต้นมันเรียกว่าแจนบอทกับแจนไนบอกว่าถ้าเป็นของซีรีส์ใช่ๆแจนบอทแจนไฟมันท่าประกอบร่างนะจ้าไฟเชื่อไหมว่ามันคือจัมบอกแอดว่าไอ้แจนบอทเนี่ยผมเคยเกือบหลงว่ามันคล้ายกิ๊ดแมนนะหน้าตาล่ะหน้าตามันก็มีความใกล้เคียงก็เหมือนกับเขาบอกอะไรอ่ะเหมือนหุ่นยนต์กิ๊ดแมนอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบหุ่นยนต์ที่ประกอบกันเป็นอะไรนะก็อดกิ๊ดแมนหรืออะไรงี้ไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าลองคิดสภาพว่าลองทำกิ๊ดแมนแบบสูตรแอคเตอร์มาทำเป็นหุ่นยนต์แบบที่ไม่ต้องประกอบร่างได้นะพี่เพราะว่ามันตีความใหม่ก็ได้ก็เหมือนมิเลอร์แมนก็เป็นมิเลอร์ไนท์จัมโบ้เอก็เป็นแจนบอทไอ้จัมโบ้ไนก็เป็นแจนไนไงพี่แล้วก็ยอดมนุษย์ตาไฟอะไรนะไฟเยอร์แมนปะก็กลายเป็นอะไรนะกูเลนไฟเยอร์กูเลนไฟเยอร์รวมเลดแมนด้วยนั่นแหละพี่เลดแมนไม่น่ามีพี่เลดแมนน่าจะกลายเป็นอุลตร้าแมนเซตเบต้าแมนไปแล้วพี่ถ้าเลดแมนโผล่มาในอุลตร้ากาแล็กซี่ภาคหน้านี่คงแบบไม่ต้องอะไรกันแล้วอ่ะมันกลายมันจะไม่ใช่หนังเด็กแล้วมันจะกลายเป็นหนังฆาตกรรมทาทรัสเขาบอกว่าอะไรนะขอตายไปพร้อมดวงดาวดีกว่าเอาจะต้องตายด้วยน้ำมือคงเนี่ยเอามีดไล่เสียงอะไรแอสโซลูเทียนใช่ไม่ไหวอ่ะพี่ไอเดียโบโลน่าจะเป็นซอยจุ๊อ่ะ赤い あいつ レッドマン 燃えるあいつ レッドマン はるか銀河の赤い星から光に